สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนายแพทย์ธีรวัฒน์หมอจุฬาเตือนคนไทยยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับสำหรับเชื้อโควิด-19 ล่าสุดทางด้านของนายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ออกมาโพสต์ข้อความเตือนประชาชนที่ฉีดวัคซีนแล้วเพราะแม้ว่าจะได้รับวัคซีนแล้วก็ยังคงมีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 หรือเสียชีวิตได้โดยมีการระบุว่าฉีดวัคซีนเยอะโรคจะหยุดเองขึ้นกับวัคซีนอะไรครบ2เข็มแล้วหรือไม่ต้อง2เข็มในอย่างน้อย 70% ของคนไทยต้อง 70% ใน 2-3 เดือนเข็มที่1และเข็มที่2 AstraZeneca ภายใน2เดือน Sinovac เชื้อตายใน1เดือนหรือสั้นกว่า Pfizer Moderna ใน3สัปดาห์และ2เข็มภูมิแอนติบอดีในน้ำเหลืองต้องสูงได้ระดับดีไม่ใช่แค่ตรวจพบเฉยๆเพราะสายพันธุ์ใหม่ระบาดทำให้ต้องได้เข็ม2ในเวลารวดเร็วที่สุดในคนไทยจำนวนมากที่สุดและภูมิสูงในเลือดของแต่ละคนที่ระดับ 60-70% ขึ้นไปในการยับยั้งไวรัสได้อีกไม่นานสายพันธุ์แอฟริกาจะมาร่วมกลุ่มดาวร้ายอย่างแน่นอนและแน่นอนสายพันธุ์ใหม่จะเล็ดลอดวัคซีนได้แน่หวังว่า 1. เล็ดลอดคงไม่มาก 2. เล็ดลอดแล้วคงอาการไม่หนักตายมากเพราะกลไกของวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อและป้องกันการตายเป็นคนละระบบเหล่านี้เป็นความหวังที่จะเกิดขึ้นจริงและคนไทยทุกคนร่วมใจเอาใจช่วยเพราะมีวินัยไม่ทะนงตัวว่าฉีดแล้วเพราะฉีดแล้วยังมีโอกาสติดได้ตายได้แพร่ไปหาครอบครัวพ่อแม่ลูกได้และกระจัดกระจายไปทั่วชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยว่าหากปล่อยตามธรรมชาติแล้วเกิดภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองโดยไม่คิดค้นแนวทางป้องกันการระบาดเราจะรับได้หรือไม่กับการสูญเสียครั้งใหญ่เพราะจากอดีตก็เคยเกิดโรคระบาดอีกท่านบอกว่าฉีดเพียงเพื่อนับจำนวนคงไม่ช่วยหยุดการระบาดรังแต่จะเพิ่มโอกาสกลายพันธุ์อีกท่านบอกว่าเข็มแรกก็ยังไม่ได้ฉีดเลยอีกท่านบอกว่าเหนื่อยใจนะคะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาสับสนค่ะอีกท่านบอกว่าผมว่าคงยากครับที่จะได้ฉีดครบ2เข็มถ้ารัฐบาล นี้อยู่ไม่มีเอกภาพอะไรเลยวัคซีนไม่มีก็บอกมีหลอกกันไปวันๆอีกท่านบอกว่าตามที่หมอว่าเกิดไม่ได้สักข้อมันจบละเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ